รื่องจริงของคุณตาวัย73ปีที่อาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีความผิดปกติแถมยังได้รับข่าวร้ายเมื่อพี่ชายที่อยู่ห่างไกลนั้นป่วยหนักแกเลยนำรถตัดหญ้าคันจิ๋วเอามาใช้เดินทางเกือบ400ไมล์เพื่อไปหาพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันหลาย10ปีโดยที่ไม่สนเลยว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเช่นไรและชายชรากับรถตัดหญ้าบูโรทั้งคันนี้มันนั้นจะพาแกไปถึงจุดหมายห่างไกลได้หรือไม่ไหนภาพยนตร์เรื่อง The Strange Story เราจะตายจากการพร้อมรอยยิ้มแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับคุณตาอัลวินวัย73ปีที่นอนล้มตึงอยู่กลางบ้านนานนับชั่วโมงกระทั่งเพื่อนบ้านที่มาเห็นเขาเนี่ยก็ตกใจและพยายามจะโทรขอความช่วยเหลือไม่นานโรสลูกสาวของคุณตาเนี่ยก็เข้ามาเห็นคิดว่ามีคนเนี่ยมารังแกพ่อของเธอซึ่งจริงๆแล้วโรสน่ะมีความผิดปกติทางด้านสมองมันเลยทำให้เธอเนี่ยเหมือนกับเด็กจากนั้นโรสนั้นก็พาพ่อมาหาหมอซึ่งหมอนั้นก็บอกว่ากระดูกสะโพกของคุณตานั้นมีปัญหาและตรวจพบถุงลมโป่งพองแถมมีความเสี่ยงเรื่องเบาหวานอีกด้วยซึ่งหมอจะส่งเอ็กซเรย์ให้แน่ชัดคุณตาวินเนี่ยก็ไม่ยอมและแกเนี่ยก็ขอแค่ไม้เท้าไว้พยุงร่างกายก็พอกลับมาถึงบ้านโรสนั้นก็เอากรงนกที่เธอทำมาอวดพ่อแต่พ่อนั้นก็อวดเธอกลับโกหกว่าหมอเนี่ยบอกว่าแกจะอายุยืนซึ่งโรสที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ชื่นใจเช้าวันรุ่งขึ้นตาวินนั้นก็จะตัดหญ้าแต่ว่ารั้วตัดหญ้าเนี่ยมันก็ดันมีปัญหาแถมฝนเนี่ยก็ทำท่าจะตกสองพ่อลูกที่นั่งมองฝนเนี่ยก็พากันชื่นชมสายฟ้าที่สว่างไปทั่วเมืองในตอนนั้นโรสนั้นก็วิ่งไปรับสายจากลูกพี่ลูกน้องตาวินที่ได้ยินชื่อเนี่ยเขาเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะพี่ชายแท้ๆของตาแกเนี่ยป่วยจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งหลังจากรู้เรื่องเนี่ยตาแกนั้นก็แต่เงียบอยู่หลายวันกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งตาแกนั้นก็บอกกับลูกว่าแกเนี่ยจะกลับไปใช้ชีวิตบนท้องถนนอีกครั้งจากนั้นตาวินเนี่ยก็เริ่มเตรียมตัวสำหรับการเดินทางแต่โรสที่ช่วยพ่ออยู่เนี่ยเธอนั้นก็คอยพูดให้พ่อเปลี่ยนใจเพราะพ่อนั้นมีอาการไม่ค่อยสู้ดีแถมจากรัฐไอโอวาไปถึงรัฐคอนซินระยะทางเนี่ยมันก็ตั้งเกือบ400ไมล์ซึ่งพ่อที่ดีนลูกบ่นเนี่ยเขาเนี่ยก็ขำและในเมื่อห้ามพ่อไม่ได้เนี่ยโรสนั้นก็ต้องมาซื้อเสบียงตัวอาหารให้พ่อระหว่างทางส่วนตาวินเขาเนี่ยก็มาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจนกวนคนเฒ่าเนี่ยก็เริ่มสงสัยเมื่อตาวินเนี่ยคิดจะทำอะไรกันแน่หลังได้เชื้อเพลิงและเสบียงมาครบแกนั้นก็โมรถจนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งรถที่ตาแกจะใช้เดินทางเนี่ยก็คือรถตัดหญ้าบูโรทั้งคันจิ๋วพร้อมกับต่อพ่วงเอาไว้ขนเสบียงและก่อนจะออกเดินทางโรสนั้นก็ถามย้ำกับพ่อเพื่อให้แน่ใจซึ่งแกเนี่ยก็ยังยืนยันว่าจะไปและบอกว่าการเดินทางครั้งนี้แกต้องทำมันเพียงลำพังซึ่งพอเห็นสีหน้าลูกสาวดูห่วงหาอะไรแกนั้นก็บอกให้ลูกนะมองไปที่ดาวที่เราเนี่ยจะมองเห็นมันได้เหมือนกันเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตาวินกับรถตัดหญ้าของแกเนี่ยก็เริ่มออกเดินทางเพื่อนๆที่เห็นนั้นก็วิ่งมาห้ามแต่แกก็โบกมือและยิ้มและขับผ่านไปช้าๆและด้วยความเฉื่อยของรถที่มันมีแค่ไม่กี่สิบแรงม้าทำให้กว่าจะผ่านไปได้แต่ละเมตรเนี่ยมันก็โคตรนานและดูท่าว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันจะยังอีกยาวไกลซึ่งชาวบ้านที่มองมาที่รถคันนี้ทุกคนนั้นก็ต่างแปลกใจแต่สำหรับคุณตาวินเนี่ยมันกลายเป็นความสุขที่จะได้ออกเดินทางอีกครั้งและเมื่อไหร่ที่แกหิวก็จะเอื้อมือบีบของกินที่บ่อหลังซึ่งอีกเพียงแค่5ไมล์แกนั้นก็จะพ้นชุมชนของตัวเองสักทีแต่ในตอนนั้นรถบรรทุกที่ขับผ่านมายังไว้เนี่ยกระพร้าโมแกปิ้วไปยังไกลแกเลยต้องค่อยๆเดินไปเก็บคืนมากับร่างกายที่เชื่องช้ารถก็เก่าคนก็แก่ซึ่งพอเริ่มเดินทางต่อรถบูโรทั้งคันนี้เนี่ยมันก็สตาร์ทไม่ติดซึ่งตาแกเนี่ยก็ถึงกับท้อใจก่อนจะมายืนโบกรถขอความช่วยเหลือแต่รถทัวร์คันนี้เนี่ยมันก็มีแต่สาวๆและต่างก็พากันแซวรถของแกกันใหญ่เลยจากนั้นคุณตาที่กินข้าวลิงเนี่ยก็ต้องนั่งรถยกกลับบ้านเพื่อนเห็นแกกลับมาเนี่ยก็ดีใจซึ่งแกที่เซ็งจัดเนี่ยก็เลยทำลายรถตัดหญ้าทิ้งมันซะเลยและทำการไปต่อรองหาซื้อรถตัดหญ้ามือ2เกรด A มาครับซึ่งพอได้คันใหม่มาปุ๊บแกนั้นก็เดินทางปั๊บถ้าหมอโรสนั้นก็ทำได้แค่อวยพรให้พ่อนั้นโชคดีและในการเดินทางรอบนี้ตาแกนั้นก็เตรียมตัวมาอย่างดีซึ่งเวลามีรถขับผ่านมาเร็วๆแกนั้นก็จะจับหมวกไว้อย่างแน่นจนในที่สุดแกนั้นก็พ้นเขตชุมชนสักทีซึ่งพอตกค่ำเนี่ยแกนั้นก็จะแวะกินนอนตามข้างทางแล้วเมื่อฟ้าเริ่มสว่างเนี่ยแกนั้นก็จะออกเดินทางทันทีซึ่งแกนั้นก็ได้เห็นสาวน้อยคนหนึ่งที่โบกรถตามข้างทางแต่ก็ไม่มีรถคันไหนเนี่ยจอดรับเธอเลยสักคันซึ่งเมื่อฟ้ามืดคุณตาวินเนี่ยก็จอดนอนตามปกติแต่จากระยะทางที่มันไม่ได้ไกลจากเมื่อเช้านี้สาวคนนั้นเนี่ยก็เดินมาถึงตรงที่ตาแกนอนพอดีซึ่งคุณตาที่เห็นว่าเธอเหนื่อยมาเนี่ยก็เลยแบ่งเสบียงให้เธอกินโดยที่เธอคนนี้นั้นก็เล่าว่าเธอหนีออกจากบ้านมา5เดือนแล้วเพราะเธอคิดว่าครอบครัวเนี่ยเกลียดเธอต
าที่ฟังเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าการได้นอนเตียงอุ่นๆน่ะมันจะดีกว่าตอนนี้แล้วคุณตานั้นก็ได้เล่าเรื่องลูกให้ฟังว่าถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเชื่องช้าแต่เธอนั้นก็จัดบ้านอย่างเป็นระเบียบแถมเธอยังเป็นแม่ที่ดีกระทั่งวันที่ลูกของเธอเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุทางรัฐเนี่ยเลยลงความเห็นว่าสติปัญญาของเธอเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงลูกได้พวกเขาเนี่ยเลยพรากลูกไปจากเธอและไม่มีคืนไหนที่โรสนั้นจะไม่คิดถึงลูกเลยสักวันซึ่งสาวน้อยที่ฟังจบเธอนั้นก็นิ่งไปคุณตาเนี่ยก็เลยเล่าอีกเรื่องว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยให้ลูกหักไม้ทีละอันซึ่งทุกคนนั้นก็หักไปตามปกติแต่พอแกเนี่ยไปเอาไม้มามัดรวมกันกลับไม่มีใครหักมันได้เลยและไม้ที่ว่าเนี่ยมันก็คือครอบครัวจากนั้นตาแกนั้นก็จะเสียสละให้หนูน้อยเนี่ยมานอนที่รถพ่วงแต่เธอนั้นก็เลือกที่จะนอนอยู่ข้างกองฟางข้างนอกจนในเช้าวันรุ่งขึ้นตาแกนั้นก็ตื่นขึ้นมาเห็นกองไม้ที่มันเนี่ยมารวมกันเอาไว้อย่างแน่นซึ่งมันเนี่ยก็ทำให้แกรู้เลยว่าเด็กสาวคนนี้เนี่ยจะเลือกอะไรต่อมาพอเริ่มเดินทางต่อฝนนั้นก็ตกลงมาอย่างหนักซึ่งแกเนี่ยก็ขับหาที่หลบฝนอยู่นานและหลังจากฝนหยุดแกนั้นก็ได้เจอกับคาราวานจักรยานทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยก็ตะโกนทักทายแกที่ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เนี่ยก็เลยจอดดูพวกเขาซึ่งพอตกค่ำแกนั้นก็ขับตามมาถึงตรงที่พวกเขาตั้งแคมป์กันเหล่าคาราวานจักรยานนั้นก็ปรบมือชื่นชมแกและในค่ำคืนนี้แกนั้นก็จอดพักทีเดียวกับพวกเขาซึ่งก็ได้มีไอ้หนุ่มถามแกว่าข้อดีของการชราเนี่ยคืออะไรตานั้นก็ตอบอย่างไวเมื่อข้อดีเนี่ยคือการได้เรียนรู้ทุกอย่างหมดแล้วส่วนข้อเสียเนี่ยคือความทรงจำในวัยเยาว์ของเราและในการเดินทางต่อมาคุณตานั้นก็ได้เห็นสาวคนหนึ่งเนี่ยขับรถชนควางตายซึ่งเธอที่ตกใจเนี่ยก็ร้องไห้อย่างนักก่อนจะขับรถหนีไปโดยคุณตานั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอากวางตัวนี้เนี่ยมาย่างกินแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มีรูปปั้นกวางซึ่งมองไปเนี่ยก็กินแทบไม่ลงต่อมาแกนั้นก็เดินทางมาเรื่อยๆแต่ที่นี่เนี่ยมันก็มีการจราจรที่หนาแน่นแถมทางมันก็ลาดชันมีแต่เนินและแยกตรงหน้าเนี่ยมันก็มีเพลิงไหม้แต่ตอนนั้นรถที่ไหลลงเนินเนี่ยมันก็เบรกไม่อยู่ซึ่งตาแกนั้นก็บังคับรถสุดความสามารถจนชาวบ้านที่เห็นเองก็เอาใจช่วยกระทั่งรถมันเริ่มถลายเข้าไปใกล้เพลิงไหม้คุณตาที่ไม่รู้เนี่ยก็พยายามดับเครื่องจนในที่สุดเนี่ยมันก็ดับไปเองถามมาคุณตาที่ตกใจมากเนี่ยก็น้ำตาร่วงทันทีซึ่งรถแกนั้นก็สายพานขาดชาวบ้านเนี่ยก็เลยลากรถแกเข้ามาหลบในบ้านตาก็เลยบอกจุดหมายปลายทางให้พวกเขาฟังจนทุกคนนั้นก็อยากรู้เมื่อแกเนี่ยเดินทางมากี่วันแล้วซึ่งแกที่ฟังนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จำได้ว่าออกจากบ้านมาวันที่5กันยาถามมาพวกเขาเนี่ยก็ตกใจเพราะนี่เนี่ยมัน8ตุลาเข้าไปแล้วจากนั้นชายที่ชื่อแดนนี่เนี่ยก็ให้คุณตามาพักที่บ้านของเขาจนกว่ารถจะซ่อมเสร็จแต่ว่าตาแกเนี่ยก็เกรงใจขอนอนในโรงรถก็พอเช้าวันต่อมาคุณตาเนี่ยก็น้ำเงินในกระเป๋าก่อนจะไปขอยืมโทรศัพท์จากแดนนี่เพื่อเอาไปโทรหาลูกซึ่งรถที่ได้ยินเสียงพ่อเธอเนี่ยก็ดีใจและพ่อที่รู้ว่าลูกสบายดีขาวเนี่ยก็หายห่วงจากนั้นแกนั้นก็เอามือถือไปคืนพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งซึ่งแดนนี่ที่เห็นใจคุณตาขาวนั้นก็เลยจะขับรถไปส่งให้ถึงที่แต่ว่าตาแกนั้นก็ไม่ยอมบอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเขาต้องทำมันด้วยตัวเองและในระหว่างที่รอซ่อมรถคุณตาไวไล่เรียกกันเนี่ยก็มารับคุณตาเอาวินไปนั่งดื่มชิวๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ผ่านชีวิตช่วงสงครามมาเหมือนกันที่แม้ว่ามันเนี่ยจะผ่านมารุ่นลูกรุ่นหลานแต่ภาพที่พวกเขาใช้ปืนฆ่าชีวิตผู้คนมันก็ยังคงลบไม่ได้สักทีและสองเท่าเนี่ยก็พากันเล่าทั้งน้ำตาต่อมารถของคุณตาวินเนี่ยก็ซ่อมเสร็จไอ้ช่างที่หัวหมอเนี่ยก็กลายจะโกงเงินซึ่งตาแกที่รู้ทันนั้นก็บอกว่าการเดินทางของแกเนี่ยมันสำคัญมากเพราะแกเนี่ยต้องไปหาพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ20ปีและถึงแม้ว่าครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเจอกันนั้นจะต่างจบไม่สวยแต่พี่ชายนั่นก็คือพี่ชายวันยังค่ำซึ่งช่างที่ฟังจบเนี่ยพวกเขานั่นก็ไม่กล้าโกงเงินแกแถมยังลดราคาให้ซะด้วยในคืนนั้นแดนนี่นั้นก็ได้มาบอกลาคุณตาและขอให้คุณตาเนี่ยเขียนจดหมายมาหาเขาบ้างซึ่งตาแกที่ซึ้งในน้ำใจของเขาแกนั้นก็ลุกขึ้นและขอบคุณอย่างจริงใจและในเช้าตรู่แดนนี่นั้นก็ตื่นมาดูและได้เห็นว่าคุณตาเนี่ยออกเดินทางแต่เช้าซึ่งเขาเนี่ยก็ทำในแค่อวยพรให้แกโชคดีส่วนตาวินเนี่ยก็ออกเดินทางต่ออีกหลายวันใช้รถตัดหญ้าเนี่ยขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปีกระทั่งในกลางดึกคืนหนึ่งบาทหลวงที่ใจดีเนี่ยก็ได้เอาอาหารมาให้คุณตาซึ่งพอตาแกเนี่ยพูดชื่อของพี่ชายบาทหลวงนั่นก็รู้จักเพราะเขาเนี่ยเคยเป็นหมอและเคยรักษาพี่ของแกนั่นเองและคุณตานั่นก็เล่าถึงช่วงราวความสุขของแกกับพี่แต่ด้วยความทรนงในตัวเองก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงและขาดหายกันไปซึ่งการกลับไปหาพี่ชายในครั้งนี้แกแค่จะขอกลับไปนั่งอยู่ข้างพี่เพียงเท่านั้น
จากนั้นคุณตาวินเนี่ยก็เดินทางต่อและอีกไม่กี่ไมล์ข้างหน้าเนี่ยแกนั่นก็จะถึงรัฐวิสคอนซินซึ่งแกนั่นก็แวะถามทางไปบ้านพี่ชายกระทั่งมันใกล้ถึงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยมันก็ดันดับแต่ก็โชคดีที่มีรถไถคันใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยและขับนำไปยังบ้านของพี่ชายแกและเมื่อมาถึงจุดหมายตลอดการเดินทางเกือบ2เดือนคุณตาแกเนี่ยก็ตะโกนเรียกพี่ซึ่งก็เรียกอยู่นานแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับทำเอาแกนั้นก็ใจหายขึ้นมาทันทีไม่นานพี่ชายที่ป่วยเนี่ยก็เดินออกมาจากบ้านซึ่งทั้งสองที่เจอหน้ากันอีกครั้งก็ต่างทำในแค่เรียกชื่อกันและกันและพี่ชายที่หันไปเห็นรถตัดหญ้าที่น้องชายเนี่ยใช้มันเดินทางข้ามรัฐมาถึงนี่พี่ชายแก่ๆคนนี้เนี่ยก็ร้องไห้ออกมาไม่ต่างจากน้องชายแก่ๆอย่างคุณตาอวินที่น้ำตาคลอที่การเดินทางอันยาวนานนี้เนี่ยมันได้สิ้นสุดลงพร้อมที่เคียงข้างกับพี่ชายของเขาอีกครั้งก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDb ไป8ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกดแล้วก็ตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ